ปันน้ำภูมิปัญญาไทยแบบ YWCA อันนี้มีอุปกรณ์ที่ค่อนข้างง่ายๆไม่ซับซ้อนก็จะมีเช็ควาล์วทางเดียวตัวเดียวนะครับแล้วก็เป็นข้อที่จะมาต่อสำหรับน้ำที่จะเข้าเพื่อเอาไปเชื่อมกับตัวท่อต่างๆแต่อันนี้จะใช้ท่อ4หุ่นเป็นตัวที่เป็นเชื่อมเป็นท่อเชื่อมนะครับนี่เอาท่อเนี่ยที่ต่อกับเช็ควาล์วเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเอาทางเช็ควาล์วน้ำขึ้นเนี่ยออกข้างบนนะครับแล้วก็เสียบท่อลงไปจะเห็นว่าจากท่อเปล่านะครับท่อเปล่าเนี่ยนะเป็นอากาศอยู่นะอันนี้ก็เสียบเข้าไปนะครับแล้ววิธีใช้นะครับวิธีใช้ก็คือจุ่มท่อลงไปแล้วก็หัวของท่อที่เราจะเอาน้ำออกก็ขึ้นมาข้างบนเราเพียงแต่ยกขึ้นนะครับยกขึ้นมันจะใช้วิธีแบบตะบันนะครับน้ำก็จะออกมานะครับเราก็สามารถที่จะเอาน้ำไปใช้นะครับได้สูงพอสมควรทีเดียวนะครับตอนนี้ทดลองอยู่กับท่อ4เมตรตัวหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะไปต่อนะครับเป็นท่อออกมาเพื่อที่จะเอาน้ำเนี่ยให้ออกมาตามที่เราต้องการนะครับให้มันไปในจุดที่เราต้องการนะครับตอนนี้ก็จะทดลองให้ดูนะครับสาธิตให้ดูว่านะครับน้ำมันจะขึ้นมายังไงจะเป็นอย่างไรเราเพียงใช้แรงไม่มากครับใช้แรงแค่โยกไปโยกมานะครับนิดเดียวนะครับแรงสำหรับที่เราเรียกว่าตะบันนะครับน้ำก็จะไหลออกมานะครับในปริมาณหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถที่จะยกน้ำขึ้นได้สูงทีเดียวนะครับสูงทีเดียวจนสุดปลายท่อซึ่งนะตรงส่วนที่ท่อตอนปลายที่อยู่ในน้ำนั้นนะครับที่อยู่ในน้ำนั้นก็จะไม่ลงไปลึกนักก็ได้นะครับหรือจะลงไปลึกก็ได้สามารถที่จะดึงเอาตะกอนข้างใต้ของบ่อน้ำขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้ดูนะครับว่าเป็นตัวท่านนะครับว่าเป็นอย่างนี้อันนี้ดึงมาจากบ่อเลี้ยงปลานะครับเดี๋ยวดูจากที่เป็นตัวยาว4เมตรนะครับยอดติดก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูตัวยาว4เมตร